ครับขายมาเอาปลาเนี่ยครับเอาสิบห้าใช่ไหมครับนี่ก็อาหารโปรดของผมเลยครับตอนอยู่ที่ปายก็15บาทนะฮะทานร้อนๆตอนเช้านี่สุดยอดมากครับจริงๆพวกข้าวเหนียวหน้าต่างๆเนี่ยจะมีเยอะที่แถวตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เริ่มจากนครสวรรค์เริ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็มาพิษโลกนะครับมาทางเชียงใหม่มาทางแม่ฮ่องสอนมาที่ปายเนี่ยครับคือจะมีหน้าต่างๆให้เลือกนะครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวนึ่งร้อนๆนะครับผมว่าข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะเป็นข้าวเหนียวที่คุณภาพดีกว่าที่ขายกันที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ใส่หน้าต่างๆอันนี้เป็นหน้าปลานะครับปลาทอดอร่อยมากครับมีแบบเครื่องขุกขิกมานิดหน่อยหอมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยฮะสุดยอดครับแล้วแต่ว่าจะเลือกนะครับว่ามีหน้าไหนมีหน้าหมูเค็มหน้าเนื้อเค็มหน้าอะไรต่ออะไรแล้วจะเลือกร้านนี้ก็อยู่ตรงที่ถนนคนเดินเมืองปายครับก็ใครไปก็ตื่นเช้าๆขึ้นมาตักบาตรแล้วก็ลองเดินเดินมองหาแล้วก็จะเจอนะฮะที่กลางเมืองปายเลยครับแม่ฮ่องสอนแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับผมเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆของฝากจากข้างทางมาฝากกันครับ